มาเรามาพูดกันแล้วนะครับแมปอัปเดตนะครับในที่สุดหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ได้มีการขยายพื้นที่ขยายพื้นที่ป่าแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยจะสามารถไปได้นะครับโดยที่เราจะมีการอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่24นะครับมีประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมดูไลฟ์กันเพลินนะครับอย่าลืมไปจัดการฟาร์มกันด้วยนะครับฟาร์มที่เราฟาร์มกันไว้ระวังอย่าให้เน่าซะล่ะนะครับสำหรับแผนที่นี้นะครับมาดูกันทางขวานะครับของหมู่บ้านนะครับก็คือพายวันเล่เนาะนะครับพายวันเล่เนี่ยจะมีการอัปเดตนะอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าด้านล่างของหมู่บ้านเนี่ยทางออกด้านล่างอะเนาะที่ทุกคนยังไปไหนไม่ได้มันจะเปิดแล้วนะครับเปิดให้ชาวหมู่บ้านเราออกไปสำรวจกันซึ่งเราจะไปเจอด่านใหม่นะครับที่เรียกว่าล็อกกี้โรดนะครับนะเป็นแค่ชื่อนี่ก็ฟังดูน่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็จากล็อกกี้โรดไปนะครับไปทางซ้ายของล็อกกี้โรดเนี่ยก็จะเจอป่ามาอีกป่านึงนะครับที่เรียกว่า Poison Garden นะครับซึ่งหลายๆคนคงเคยเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยมันมีไอคอน Poison Garden โผล่มานานแล้วนี่นะครับแต่มันยังไปไม่ได้เนาะเพราะว่ายังไม่มีใครซ่อมสะพานของเรานะครับผมแล้วก็ขนทางจาก The Crossing ที่จะไปเนี่ยยังปิดอยู่ดังนั้นนะครับประกาศนะครับพี่ป๊อปประกาศว่าชาวหมู่บ้านทุกคนนะครับพรุ่งนี้หลังที่เปิดเซิร์ฟเวอร์เราอยากจะไปป่าพิษของเราเนี่ยต้องเดินทางไปด้านล่างนะครับผ่า Rocky Road กันก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปสำรวจพายวันเล่กันด้วยนะครับไหนๆก็อัปเดตกันขนาดนี้แล้วก็ต้องมาบอกกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรใหม่บ้างนะครับไปดูต่อกันเลยนะครับสำหรับสไลด์ต่ออันแรกนะครับสำหรับด่านพายวันเล่เนี่ยเราจะมีการอัปเดตนะครับจะเห็นว่าเรามีจะมีดอกไม้ชนิดใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเราเรียกว่าพายโคนนะครับพายโคนเนี่ยเป็น NFT ประเภทดอกไม้มีมูลค่านะครับราคาเท่าไหร่เนี่ยทุกคนต้องลองไปสำรวจกันเองนะครับจริงๆด่านนี้มีอะไรที่อยากให้ทุกคนไปลองสำรวจดูแหละนะครับบอกได้แค่นี้นะครับแต่รับรองว่าว้าวแน่เนาะลองไปสำรวจกันดูแล้วก็ลองไปหาดอกไม้ชิดใหม่นี้กันดูนะครับดอกไม้ชิดใหม่นี้เอาไปแลกแครอทซีดได้ไหมคำตอบคือได้นะครับถือเป็นดอกไม้เหมือนกันไปลองสำรวจกันดูแล้วไปช่วยกันเก็บนะครับแล้วก็ไปฟาร์มแครอทกันนะครับสำหรับด่านต่อไปนะครับก็คือด่านล็อกกี้โรดนะครับผมในหน้าต่อมานะครับผมเป็นไงดูภาพแล้วสมชื่อไหมล็อกกี้โรดนะครับภาพเนี่ยทางทีมอาร์ตของเราก็ยังแอบใส่ในวงเล็บมานะครับว่าอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับต้องเป็นพรุ่งนี้เนาะจะได้เห็นของจริงนะครับจะเห็นว่ามันดูเป็นช่องทางที่เหมาะกับการเดินผ่านเนาะเป็นเหมือนขบวนคาราวานผ่านนะครับมีแคมป์ไฟด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นด่านที่มีหินอยู่เยอะมากนะครับสำหรับด่านนี้นะครับเรามีของใหม่ที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งก็เป็นแมทเทอเรียลชนิดใหม่นะครับเป็นรีซอร์สชนิดใหม่ซึ่งก็คือคอปเปอร์หรือทองแดงนั่นเองนะครับสำหรับชาวหมู่บ้านของเราตอนนี้เนี่ยเราคงรู้จักกับต้นไม้นะครับรู้จักกับหินรู้จักกับหญ้าเป็นอย่างดีนะครับรู้จักรังผึ้งรู้จักดอกไม้ตอนนี้เรากำลังจะมีแร่ชนิดใหม่นะครับที่เรียกว่าคอปเปอร์นะครับโดยที่ก่อนที่ทุกคนจะเจอคอปเปอร์เนี่ยเราจะเจอก้อนหินนะครับที่วางเรียงกันอยู่เป็นคอปเปอร์ที่เกาะติดกันอยู่นะครับตรงภาพตรงกลางด้านล่างนะครับเจ้าก้อนหินก้อนนี้เนี่ยมันจะต้องใช้อุปกรณ์เราจะต้องใช้พลังงานเยอะหน่อยนะครับในการทุบมันนะครับโดยที่ก้อนหินก้อนนี้ถ้าเราทุบมันแล้วเนี่ยมันจะแตกออกมานะครับกลายเป็นก้อนหินธรรมดาแล้วก็เป็นก้อนหินคอปเปอร์ด้วยนะครับแล้วทุกคนก็ต้องสามารถเก็บคอปเปอร์ได้อีกทีนะครับตรงนี้ลองไปดูกันนะครับว่าต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ก็ต้องเตรียมตัวกันดีๆนะครับเข้าไปในด่านนี้แล้วนอกจากจะต้องมีพลังงานในการทุบหินระหว่างทางแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมพลังงานไปทุบเจ้าคอปเปอร์นี่กันด้วยนะครับส่วนคอปเปอร์เนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ขออุบไว้ก่อนเหมือนกันพรุ่งนี้เปิดเกมแล้วไปลองเล่นกันดูนะครับไปตามหาคอปเปอร์กันดูนะครับในด่านล็อกกี้โรดนะครับซึ่งอยู่ทางด้านล่างเอาละครับไปดูด่านต่อไปกันแล้วก็ถึงด่านที่ทุกคนเคยแง้มถามมานานแล้วนะครับสำหรับด่านสวนพิษนะครับภาษาไทยนะครับเราเรียกกันง่ายๆนะครับหรือ Poison Garden นะครับผมสำหรับด่านนี้เนี่ยจะเห็นว่าบรรยากาศมันดูแตกต่างเลยนะเชื่อเลยว่าทุกคนเข้ามาในเจอด่านนี้แล้วเนี่ยจะต้องพบกับความยากลำบากที่มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นพี่ป๊อปไม่แนะนำนะครับสำหรับชาวหมู่บ้านที่ยังอุปกรณ์ไม่เยอะพอนะครับเราอาจจะลองฟาร์มอยู่ด่านแรกๆก่อนนะครับถ้ามาด่านนี้แล้วเนี่ยอาจจะเจอความยากลำบากอาจจะต้องเตรียมเครื่องมือกันมาให้พร้อมหน่อยนะครับด่านนี้เนี่ยจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีเห็ดพิษอยู่ด้วยซึ่งถ้าเราจะต้องแบบไปฟันเห็ดพิษตัวนี้นะครับเราจะติดดีบัฟนะครับชีวิตใหม่นะครับเป็นสถานะผิดปกติที่เรียกว่าเหนื่อยล้านะครับภาษาอังกฤษคือ exhausted นะครับเป็นไอคอนสีแดงด้านที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อเราติดสถานะนี้เนี่ยมันจะทำให้การใช้ energy ของเราเนี่ยจะต้องใช้เพิ่มขึ้นนะครับนะใช้เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะครับเราลองไปดูกันนะครับว่าต้องใช้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเยอะมากๆนะครับดังนั้นถ้าใครติดดีบัฟนี้นะนอกจากดีบัฟตาบอดนะครับที่เราไปฟันรังผึ้งแล้ว
นะครับมาด่านนี้เราจะเจอสถานะนี้อีกนะครับที่เป็นสถานะที่สร้างความน่ากังวลใจให้กับชาวหมู่บ้านของเราในการออกไปฟาร์มเห็ดกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีเห็ดชนิดใหม่ๆนะครับให้เก็บกันด้วยนะครับเรามีเห็ดอยู่3แบบด้วยกันนะครับก็คือ1คือไวท์บัตทอนนะครับเป็นเห็ดกระดุมนะครับซึ่งเห็ดนี้ก็สามารถนำไปกินได้นะครับมาเพิ่ม energy ได้นะครับผมเห็ดชนิดที่2นะครับก็คือเห็ดชิตาเกะนะครับเป็นเห็ดที่เป็นสีเหลืองๆเนาะนะครับเห็ดนี้เนี่ยเรากินแล้วเนี่ยเราจะได้บัฟนะครับหรือสถานะพิเศษนะครับไว้ช่วยในการฟาร์มนะครับบัฟนี้นะครับเราเรียกว่าบัฟอะดรีนาลีนนะครับหรือก็คือเป็นบัฟที่จะช่วยทำให้เราเวลาใช้ energy แล้วเนี่ยใช้น้อยลงนะครับใช้น้อยลงเยอะเลยนะครับแทบเท่าตัวนะครับผมตัวบัฟตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราสามารถนำมาหักล้างกับตัวดีบัฟเอ็กซอร์สได้นะครับสมมติถ้าเราเหนื่อยล้าแล้วเราไปฟันเห็ดพิษเราเจอเหนื่อยล้าเราก็สามารถกินชิตาเกะเนี่ยเพื่อนำบัฟตรงนี้มานำมาบวกกันได้นะครับเราจะได้แบบสามารถใช้พลังงานได้ไม่ต้องเยอะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเห็ดคิงทรัมเป็ตนะครับผมเป็นเห็ดที่ให้สถานะชนิดใหม่เหมือนกันนะครับเป็นสถานะบัฟที่เรียกว่าโอเวอร์พาวเวอร์นะครับหรือก็คือที่เป็นไอคอนรูปแข็งแรงนี่แหละนะเบ่งกล้ามนะครับสำหรับผู้เล่นที่ได้บัฟนี้นะครับจะสามารถฟันอะไรก็ตามนะครับทีเดียวแตกเลยนะครับไม่ว่าก้อนหินจะใหญ่แค่ไหนต้นไม้จะใหญ่แค่ไหนเห็ดจะใหญ่แค่ไหนนะครับเราสามารถฟันทีเดียวแตกเลยเหมือนตีติดคริติคอลนะครับน่าสนใจมากๆสำหรับบัฟเหล่านี้นะครับต้องมาดูกันว่าในอนาคตเนี่ยบัฟเหล่านี้จะมีผลต่อการเล่นเกมยังไงแต่บอกด้วยเลยว่าสำหรับด่านนี้นะพี่ป๊อปแนะนำนะครับต้องเตรียมอุปกรณ์มาดีหน่อยนะครับผมอาจจะเหมาะกับชาวหมู่บ้านที่ใจกล้าหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับชาวหมู่บ้านใหม่ๆที่เข้ามาก็มาลองเดินดูได้นะพี่ป๊อปว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับหลังที่เกมเปิดเนี่ยเราจะเปิดแมปเหล่านี้มาให้ทุกคนได้ลองเล่นกันก็ติดตามกันนะครับสำหรับอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับ